สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะความรู้นะคะของหน่วยที่2กันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสอบปลายภาคกันนะคะลูกนะหนูดูจากภาพด้านซ้ายนะคะการทำงานลักษณะนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆการทำงานแบบวนซ้ำนะคะแล้วก็การเขียนโปรแกรมผู้เขียนโปรแกรมจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือปัญหาขึ้นมาก่อนนะคะการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วส่งค่าที่ประมวลผลได้ออกไปโดยการทำงานนั้นจะทำตามคำสั่งหรือโปรแกรมที่ออกมาอย่างเป็นขั้นตอนของโปรแกรมต่างๆนะคะที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้นจะเกิดจากการเขียนโปรแกรมดังนั้นการเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งนั่นเองค่ะการเริ่มเขียนโปรแกรมจะต้องออกแบบการทำงานของโปรแกรมขึ้นมาก่อนหรือเรียกว่าขั้นตอนวิธีโดยสร้างเป็นลำดับของคำสั่งที่ต้องการให้ทำงานค่ะการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาจริงๆและต้องการให้ทำงานตามโปรแกรมดังกล่าวนะคะเราจะต้องเปลี่ยนคำสั่งให้เป็นรหัสที่หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นนะเข้าใจจากนั้นนำรหัสคำสั่งมาบันทึกไว้ในหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมของหุ่นยนต์ตัวนั้นค่ะซึ่งการดำเนินการแบบนี้เราเรียกว่าโคดดิ้งนะคะลูกคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามโปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นและคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ถูกต้องตามโปรแกรมที่เขียนทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์และสามารถทำงานซ้ำๆได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะงานลักษณะเดียวกันยังสามารถเขียนโปรแกรมให้ทำงานได้อีกหลายวิธีด้วยเลยกันค่ะการเขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึมหรือผังงานที่เขียนขึ้นนะคะเป็นการทำงานตามลำดับคำสั่งเรียงกันไปเมื่อพิจารณาจากการทำงานแล้วพบว่าเราสามารถรวมเป็นกลุ่มคำสั่งแล้วให้ทำงานซ้ำสองครั้งได้ซึ่งเขียนอัลกอริทึมหรือผังงานได้ดังนี้ค่ะนักเรียนดูผังงานนะคะลูกนะแบบการเรียงลำดับนะคะเริ่มต้นทำซ้ำคำสั่งต่อไปนี้2ครั้งนะคะเดินหน้าเดินหน้าเก็บน้ำหวานแล้วก็จบนะคะการทำงานของโปรแกรมลักษณะนี้เรียกว่าการทำงานแบบวนซ้ำค่ะซึ่งจะทำงานซ้ำแบบเดิม2ครั้งในการเขียนโปรแกรมบางเรื่องอาจต้องให้โปรแกรมทำงานซ้ำตามจำนวนที่กำหนดค่ะและงานบางงานนะคะอาจต้องทำงานซ้ำๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสนุกกับการเขียนโปรแกรมนะคะปัจจุบันมีเครื่องมือสำหรับเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมากมายค่ะทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นค่ะตัวอย่างเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมนะคะเช่นเว็บไซต์ที่เราเคยได้เขียนกันไปนะคะลูก code.org ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ scratch.mit.edu นะคะที่เราได้เคยเขียนกันไปนะคะมาถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่เราเนี่ยต้องการนะคะข้อผิดพลาดนี้อาจพบตอนนำโปรแกรมไปใช้งานหรืออาจพบระหว่างการเขียนโปรแกรมค่ะถ้าพบว่าโปรแกรมทำงานไม่ถูกต้องเราเนี่ยอาจตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งแล้วแก้ไขโปรแกรมให้ทำงานให้ถูกต้องนะคะการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch นะคะโปรแกรม Scratch เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีค่ะมีลักษณะเป็นบล็อกโปรแกรมค่ะการเขียนโปรแกรมจะนำบล็อกคำสั่งมาต่อการคล้ายกับเว็บไซต์ code.org ค่ะการใช้งานโปรแกรมนี้มี2วิธีนะคะคือการเข้าใช้งานแบบ
ออนไลน์ค่ะโดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ค่ะอีกวิธีนึงคือการเข้าใช้งานแบบออฟไลน์นะคะโดยดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมสแคสจะมีตัวละครเรียกว่าสไปค่ะโดยตัวละครคือแมวและสามารถเพิ่มตัวละครหรือสร้างตัวละครเพิ่มขึ้นมาได้นะคะค่ะมาต่อกันในบทที่3นะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆนะคะจะทำงานเฉพาะเครื่องโดยทำตามโปรแกรมที่สั่งงานอยู่ขนาดนั้นแต่ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อให้สื่อสารกันได้ค่ะและเมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากขึ้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นทำให้เกิดเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และครอบคลุมไปทั่วโลกเรียกเครือข่ายนี้ว่าอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนสังเกตจากภาพนะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และมีโปรแกรมให้บริการต่างๆเป็นจำนวนมากค่ะเช่นโปรแกรมสำหรับสื่อสารข้อมูลโปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลบริการต่างๆเหล่านี้ช่วยให้การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็วค่ะและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับช่วยงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยนะคะปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะคะทำให้เราสามารถค้นหาได้สะดวกในสมัยก่อนการทำงานต่างๆเราต้องจดจำข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้แต่ในปัจจุบันเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลมาใช้ได้ทันทีข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเว็บเพจนะคะวิธีการอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจนั่นเองค่ะเว็บเบราว์เซอร์รูปแบบต่างๆนะคะรูปภาพแรกนะคะตัว E สีฟ้านะคะ Internet Explorer นะคะแล้วก็ Google Chrome อย่างที่เรารู้จักกันดีนะคะซึ่งเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะแล้วก็Mozilla นะคะ Firefox ค่ะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine นะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี World Wide Web ค่ะซึ่งเป็นบริการที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกันนะคะการเข้าถึงข้อมูลแต่ละแห่งจะเป็นการเข้าไปยังโฮมเพจค่ะของแหล่งข้อมูลนั้นๆและยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจของแหล่งข้อมูลอื่นๆได้อีกด้วยนะคะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจอาจทำได้โดยการพิมพ์ชื่อของโฮมเพจเข้าไปได้โดยตรงเลยค่ะแต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูลเราอาจใช้การสืบค้นผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยนะคะโดยเว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรียกว่า Search Engine ค่ะตัวอย่างของเว็บไซต์นี้ก็คือเช่นนะคะ Google ค่ะความรู้บนอินเทอร์เน็ตนะคะในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้การสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตในการดำเนินชีวิตค่ะหรือให้ความรู้ในเรื่องที่สนใจได้เช่นการสอบถามสภาพอากาศการทำอาหารที่เราสนใจหรือการประดิษฐ์ของเล่นต่างๆนะคะตัวอย่างนะคะการตรวจสอบสภาพอากาศอาจใช้คำค้นว่าพยากรณ์อากาศประเทศไทยค่ะข้อมูลการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันก็จะแสดงออกมาดังภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะคะค่ะเรามาถึงแนวข้อสอบกันนะคะสังเกตดีๆนะคะลูกจากภาพหมายเลขใดคือเครื่องมือเวทีค่ะมาดูกันนะคะตอบที่หมายเลขหนึ่งนะคะลูกนะที่จะมีตัวตราประทับแล้วก็ตัวกรรไกรนี้นะคะขยายออกแล้วก็ลูกขยายเข้านะคะมาต่อกันค่ะบล็อกใดคือบล็อกคำสั่งแรกของการเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะใครจำได้บ้างเอ่ยอันนี้ง่ายๆเลยนะคะลูกเมื่ออะไรเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวๆถูกคลิกตรงนี้นะคะข้อนี้ก็จะตอบนี่ค่ะต
ต่อมานะคะกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานมีทั้งหมดกี่กลุ่มค่ะเรามาดูกันมีทั้งหมดนะคะจำนวน10กลุ่มนะคะลูกจากภาพนะคะถ้าหากต้องการเปลี่ยนภาษาในโปรแกรมสแคทต้องเลือกหมายเลขใดใครจำได้บ้างเอ่ยเราก็จะเลือกหมายเลขที่3กันนะคะเด็กๆคลิกที่ไปตรงที่รูปโลกนะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยค่ะในการใช้โปรแกรมสแคทนะคะแบบออฟไลน์นั้นก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมสแคทต้องติดตั้งโปรแกรมใดก่อนนะคะ Adobe อะไรเอ่ยที่คุณครูเคยบอกไว้ให้หนูจำนะคะ Adobe Air นะคะข้อนี้จำไว้ดีๆนะคะลูกออกข้อสอบเหมือนกันนะคะข้อต่อมานะคะจากภาพคือขั้นตอนใดค่ะรูปนี้นะคะก็จะเป็นการติดตั้งโปรแกรมค่ะวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสแคทมีกี่วิธีใครจำได้บ้างมีทั้งหมด2วิธีนะคะคือ1อะไรการเข้าใช้งานแบบออนไลน์และการเข้าใช้งานแบบออฟไลน์นะคะค่ะมาต่อกันนะคะปุ่มนี้มีหน้าที่ทำอะไรนะคะสังเกตดีๆนะคะลูกสัญลักษณ์ปุ่มอะไรนะคะเลือกตัวละครใหม่คลังในโปรแกรมค่ะถ้าต้องทำคำสั่งนั้นซ้ำ5ครั้งเราจะต้องใช้บล็อกคำสั่งในข้อใดนะคะสังเกตดีๆนะคะลูกอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะตอบอะไรลูกตรงนี้นะคะสัญลักษณ์อันนี้นะคะจำไว้ให้ดีนะคะบล็อกคำสั่งในรูปภาพมีหน้าที่ทำงานอย่างไรนะคะมูฟ10สเต็ปก็คือสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่19นะคะบล็อกคำสั่งในรูปภาพมีหน้าที่ทำงานอย่างไรนะคะ Say hello ลูกสั่งให้ตัวละครอะไรเอ่ยพูด hello นั่นเองนะคะจากภาพนะคะเครื่องหมายนี้มีหน้าที่ทำงานอย่างไรค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มประทับตาตัวละครนะคะลูกจากภาพเครื่องหมายนี้มีหน้าที่ทำงานอย่างไรนะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มขนาดตัวละครค่ะจากภาพเรียกว่าอะไรในโปรแกรมสแคทนะคะลูกดูดีๆนะคะดูรูปภาพดีๆก็คือกลุ่มบล็อกคำสั่งนั่นเองนะคะข้อนี้จากภาพเรียกว่าอะไรในโปรแกรมสแคทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือกค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเฉลยใบงานกันนะคะลูกเรื่องอัลกอริทึมและผังงานค่ะคำชี้แจงเขาก็จะให้นักเรียนจงเติมความหมายของการทำงานต่างๆพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะรูปภาพแรกก็คือการตัดสินใจค่ะลูกสอนนะคะต่อมาก็คือทิศทางค่ะรูปภาพนี้นะคะสัญลักษณ์นี้นะคะลูกจะต้องจำให้ดีนะคะเพราะว่าจะเป็นเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของผังงานค่ะในการเขียนผังงานนะคะลูกต่อมาวงกลมค่ะก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของผังงานรูปภาพต่อมาแสดงผลทางหน้าจอค่ะรูปภาพต่อมานะคะก็จะเป็นการรับข้อมูลค่ะและรูปภาพต่อมานะคะก็ประมวลผลและรูปภาพสุดท้ายก็คือการนำข้อมูลเข้านะคะใบต่อมานะคะลูกเขาก็จะให้นักเรียนให้นักเรียนวาดภาพพร้อมระบายสีให้สวยงามและตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะเขาก็จะถามนักเรียนว่าผังงานแบบวนซ้ำคือการทำงานที่ทำคำสั่งเดิมซ้ำๆจนกระทั่งได้เงื่อนไขตามที่เราเนี่ยต้องการนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแบบวนรอบค่ะ
การทำงานแบบนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้พัฒนาโปรแกรมเพราะไม่ต้องเขียนโปรแกรมที่ซ้ำซ้อนค่ะเพราะสามารถเลือกรูปแบบการวนซ้ำที่เหมาะสมก็สามารถเขียนโปรแกรมที่สั้นลงได้แล้วนะคะแล้วเราก็มาดูกันนะคะการวาดภาพนะคะลูกสังเกตดีๆนะคะลูกว่าผังงานแบบวนซ้ำเนี่ยจะคล้ายๆกับผังงานแบบมีเงื่อนไขนะคะแต่ผังงานแบบมีเงื่อนไขจะมีลูกศรทั้งสองข้างออกมาอย่างนี้นะคะต่อมาก็มาดูกันผังงานแบบเรียงลำดับก็คือเป็นผังงานที่มีโครงสร้างการกระทำตามลำดับกิจกรรมก่อนหลังที่เรียงเป็นลำดับนะคะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆการเขียนผังงานแบบลำดับจะเป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุดค่ะเหมาะสมกับงานที่ไม่มีความซ้ำซ้อนนะคะไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขและไม่ต้องการทำงานซ้ำๆค่ะต่อมาค่ะวาดภาพนะคะก็จะง่ายที่สุดเลยนะคะลูกนะการวาดภาพแบบเรียงลำดับค่ะเห็นสัญลักษณ์ไหมคะลูกเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะก็จะเหมือนกันนะคะสังเกตให้ดีๆนะคะลูกแล้วใครนะคะที่ไม่ได้ตอบเป๊ะเหมือนครูทุกอย่างนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะลูกเอาให้คล้ายๆคลึงกันก็ได้ค่ะมาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนกันในวันนี้นะคะแล้วบทเรียนของสัปดาห์ก่อนๆด้วยนะคะลูกแล้วอย่าลืมทำการบ้านให้ครบทุกหน้านะคะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสดูแลตัวเองดีๆนะคะลูกและที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบสัปดาห์ที่15นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะส่วนวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนขอให้หนูโชคดีในการสอบปลายภาคนะคะบ๊ายบาย